ไม่ได้สวยแต่รวยกว่าเยอะไม่ปังไม่ป้องแต่ตังมีเยอะครูเพนสีครับผมในนามตัวแทนของเพื่อนๆชั้นม.6/3ขอมอบดอกไม้ช่อนี้เพื่อเป็นที่ระลึกที่สำนึกบุญคุณที่ครูเพนสีได้พร่ำบอกพร่ำสอนเหมือนแม่ของพวกเราอีกคนนึงถึงแม้ว่าครูเพนสีจะชอบวุ่นวายจะชอบขี้บ่นพูดไปเรื่อยสอนไม่จบสักวิชาแต่พวกเราจะคิดถึงครูเพนสีตลอดไปค่ะครูขอบคุณทุกคนจริงๆนะที่รักครูและเป็นลูกศิษย์ที่ดีของครูเสมอเลยครูขออวยพรให้นักเรียนทุกคนออกทั้ง3เติบโตเป็นคนดีเรียนต่อมหาลัยก็ขอให้เรียนเก่งๆครูรักทุกคนสาธุเพื่อนๆเราก็จะเรียนจบกันแล้วหนูก็จะมีความในใจที่จะบอกกับเพื่อนๆทุกคนค่ะก้อยเราขอขอบคุณก้อยมากๆนะในช่วงเวลาตั้งแต่ม.1จนถึงม.6ที่เธอให้เราอะลอกกันบ้านครูเพนสีตลอดเวลา9เราขอบคุณ9มากนะที่คอยโทรบอกฝันดีเราทุกคืนบอกรักเราทุกวินาทีแล้วก็แอบมากินข้าวกับเราบ่อยๆทั้งที่9คบกับพลอยอยู่นิกกี้เราขอบคุณเธอมากๆนะที่ไม่เคยโกรธเราทั้งที่เราแอบจับก้นนิกกี้บ่อยๆมือแกเหรอฉันนึกว่ามือก้อยตินาเราขอบใจตินามากนะที่ตินาไม่เคยโกรธไม่เคยเกลียดเราเลยถึงแม้ว่าเราเคยทำกระปุกกาวหกใส่หัวตินาก็ตามนี่แกงเหรอใช่คือเราก็อยากจะบอกแต่ว่ากาวมันกลืนไปกับสีผมแกฉันก็เลยไม่กล้าพูดก็ว่าตอนนั้นสระผมแล้วอะไรแข็งๆตอนผมสีขาวอะพลอยมนฉันขอบใจแกมากนะเว้ยที่วันที่ฉันไม่มีเงินแกก็ให้ฉันยืมเงินตลอดแกก็รู้ว่ามาถามจากบ้านจะเป็นยังไงอ๋อไม่เป็นไรอีกาดยืมก่อนได้หลังจากนี้ฉันสัญญานะฉันจะคืนเงินแกโอ้ยจะได้แล้วเหรอวะในสักวันหนึ่งนัดค่ะครูว่ามันไม่เหมือนความในใจอะลูกมันเหมือนมาทำให้เพื่อนผิดใจกันมากกว่าจริงๆเรามีเพลงที่เตรียมมาให้ค่ะทุกคนจะร้องเพลงให้ครูเหรอใช่ค่ะร้องให้กันค่ะทุกคนพร้อมนะOne, two, three, four. วันคืนที่เนิ่นนานมีเราสามคนดิ้นรนสู้ทนเพื่อความฝันไปมีคำสัญญาว่าเราไม่ทอดทิ้งกันตรงนี้นะแม้คือและวันจะไม่พวกเธอ
ไม่ห้ามเพื่อนนะเธอรู้ไหมว่าพอยเขาร้องผิดคีย์อ่ะเออครูคะผิดตั้งแต่ต้นเลยค่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วตอนแรกครูก็จะว่าจะไม่ร้องครูก็เตรียมเพลงมาร้องให้ลูกๆฟังแล้วครูเชื่อเสมอว่าถ้าทุกคนน่ะได้ยินเพลงนี้ที่ไหนก็ตามครูเป็นสีขออยู่เคียงข้างทุกคนไม่ได้สวยแต่รวยกว่าเยอะไม่ปังไม่ป้องแต่ตังมีเยอะใครเป๊ะเชิญเถอะถ้าเอิญแซ่บกว่าไม่ต้องหาโอ้ยมันสั่นคันคันเบาอย่างฉันละมันก็มีราคาตลาดต้องการแล้วหนึ่งอัตราใครจะกินหื้อตามหาสภาพนางฟ้าอักอักอักอีแม่ให้มาอักอักอักรับรองเนี่ยวันอำลาจะมาร้องเพลงโปรโมทเพลงตัวเองมีประมาณ 2-300 ยอดวิวเองมั้งสภาพนางฟ้าอิ่มแห้งเฮ้ยชอบหยอกครูจริงๆเลยกลับมา